สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะสำหรับช่วง Browse Book ในวันนี้นะคะอิงก็มีหนังสือที่จะบอกไงดีล่ะเป็นหนังสือเล่าชีวประวัติของบุคคลคนหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อิงก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามอ่านกันนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะในนามนักจิตบำบัดนะคะจากรายการพอดแคสต์ชื่อดัง Are You Okay นะคะก็คือพี่ดุจดาววัฒนปกรณ์นะคะซึ่งมาเขียนหนังสือของตัวเองเป็นเล่มแรกหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าปีแสงค่ะก็อิงเลือกหนังสือเล่มนี้มานะคะจากการรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของผู้เขียนนะคะก็คือพี่ดุจดาววัฒนปกรณ์เนี่ยผ่านรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Are You Okay นะคะซึ่งก็พี่ดุจดาวทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในฐานะนักจิตบำบัดเนาะพออิงเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เลยไม่ลังเลที่จะหยิบมาค่ะสนใจมากอยากรู้ว่าพี่ดาวเขียนอะไรไว้ในหนังสือเล่มนี้บ้างนะคะก็สำหรับภาพรวมนะคะบอกเลยนะคะว่าเล่มนี้เนี่ยทำให้อิงเนี่ยทั้งผิดหวังแล้วก็เกินคาดหวังในเวลาเดียวกันเนาะเนื่องจากว่าอิงเนี่ยอาจจะมีภาพจำของผู้เขียนนะคะซึ่งต่อจากนี้ขออนุญาตเรียกว่าพี่ดาวนะคะอิงมีภาพจำของพี่ดาวว่าเป็นนักจิตบำบัดผู้ที่มีน้ำเสียงคุมโทนนะคะไม่สดใสเกินไปแล้วก็ไม่หม่นเกินไปนะคะให้ energy สบายๆอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้พอเราฟังพี่ดาวจาก Are You Okay เนาะคอนเทนต์ที่เราคาดหวังจากหนังสือเล่มนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยคิดไปเองนะคะว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะมีอะไรที่เชื่อมโยงหรือว่าคล้ายกับพอดแคสต์นั้นบ้างนะคะพี่ดาวอาจจะมาเล่าเคสจิตบำบัดหรือเปล่านะอะไรแบบนี้นะคะนี่คือความคาดหวังนะคะความผิดหวังก็คือหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่จะมาแบ่งปันหัวข้อการบำบัดจิตใจหรือมาสอนเทคนิคการบรรเทาทุกข์ใจอะไรต่างๆเหมือนในพอดแคสต์ที่พี่ดาวจัดนะคะเนื้อหาเนี่ยตอนแรกที่อิงคาดหวังว่าจะได้อ่านจากนักจิตบำบัดทั่วไปนะคะที่เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีค่ะแต่ว่าความเกินคาดหวังของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือการที่พี่ดาวเนี่ยนะคะยอมใช้ตัวเองนะคะเป็นเคสตัวอย่างค่ะยอมฉีกหน้ากากนะคะยอมเฉือนตัวตนยอมกระเทาะเปลือกของตัวเองนะคะทั้งในด้านดีและด้านร้ายให้เราได้สัมผัสค่ะพี่ดาวนะคะเขาได้เรียบเรียงลำดับชีวิตของตัวเองนะคะตั้งแต่เด็กจนโตนะคะที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่างๆที่หลากหลายนำมาเล่าให้เราฟังนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เลยเหมือนหนังสืออัตตะชีวประวัติโดยย่อของพี่ดาวอยู่ไกลๆค่ะข้อดีของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือสิ่งที่พี่ดาวสอนตัวเองแล้วก็สอนเราไปในคราวเดียวกันนะคะก็คือการที่พี่ดาวเนี่ยได้ยอมเล่ายอมเปิดเผยนิสัยบางอย่างที่ไม่น่ารักเนี่ยยอมเล่าให้พวกเราฟังนะคะนิสัยบางอย่างที่เราเองนะคะก็อาจจะไม่เคยคิดที่จะยอมรับมันนะคะแต่ว่าพี่ดาวเนี่ยเขากลับยอมรับค่ะแล้วก็ยอมหยิบมาเล่าให้เราฟังนะคะเพียงเพื่อเหตุผลเดียวที่สำคัญสำหรับชีวิตของทุกคนนะคะก็คือการรู้จักตัวเองนั่นเองค่ะการรู้จักตัวเองนะคะย่อมนำพาไปสู่การยอมรับตัวเองค่ะการยอมรับให้ได้นะคะว่าเราเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ทุกคนรอบตัวเราก็เป็นมนุษย์นะคะขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะคะการที่เรายอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของเราเองแล้วก็คนอื่นๆได้อย่างเข้าใจต่างหากนะคะที่จะเป็นหนทางแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของเราต่อไปค่ะก็อิงก็อยากจะขอบคุณพี่ดาวไว้ในพอดแคสต์นี้นะคะที่ยอมเสียสละยอมเปิดเผยตัวตนให้พวกเรานะคะได้รู้จักกันขนาดนี้นะคะระหว่างที่อ่านไปนะคะบางบรรทัดนะคะก็มีการสะท้อนถึงตัวอิงเองนะคะตัวของเราเองก็เช่นกันนะคะจากนี้นะคะอิงขอให้พี่ดาวนะคะมีชีวิตที่แฮปปี้จากวันนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะแล้วก็เชื่อว่าผู้อ่านเล่มนี้ทุกคนนะคะที่อ่านจนจบจะมีความเข้าใจแล้วก็มีเอมพาธีต่อผู้คนอื่นๆรอบตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับประโยคเด็ดหรือว่าโค้ดในวันนี้นะคะที่อิงได้จากหนังสือปีแสงของพี่ดาวนะคะก็คือประโยคที่ดีมากนะคะที่พี่ดาวได้เขียนไว้นะคะกับประโยคนี้นะคะถ้าเราอยากให้คนอื่นรับเราได้ทั้งด้านสวยงามและด้านน่าเกลียดเราควรจะรับตัวเราเองให้ได้เสียก่อนซึ่งมันเป็นประโยคที่จริงมากเลยนะคะคือถ้าเรานะคะอยากจะให้คนอื่นเนี่ยรับเราได้ใช่ไหมคะทั้งด้านสวยงามแล้วก็ด้านน่าเกลียดเรานี่แหละที่ควรจะต้องรับตัวเราเองให้ได้ก่อนใช่ไหมคะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะสิ่งที่อิงยอมนับถือในความกล้าหาญในครั้งนี้นะคะก็คือการที่พี่ดาวนะคะยอมที่จะทำสิ่งนั้นก่อนนะคะก็คือยอมรับตัวเองทั้งด้านสวยงามและด้านน่าเกลียดเนาะด้วยการตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็บอกเล่าด้านที่ไม่น่ารักของตัวเองนะคะไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็เ
เป็นก้าวแรกนะคะที่เป็นการทําเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะว่าพี่ดาวนี่แหละคือคนแรกที่ทําให้เป็นตัวอย่างกับผู้ที่ได้อ่านหรือคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ติดตามพี่ดาวแล้วก็คนไข้ในอนาคตของพี่ดาวต่อไปใช่ไหมคะที่จะเลือกที่จะยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมคะทั้งด้านสวยงามและด้านน่าเกลียดเพื่อที่จุดประสงค์ต่อไปก็คือเราจะได้ยอมรับคนอื่นได้ด้วยแล้วก็คนอื่นนะคะก็จะยอมรับด้านที่ทั้งดีและแย่ของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ประทับใจกับหนังสือเล่มนี้ของพี่ดาวมากเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ไปอ่านกันนะคะแล้วก็ประทับใจอย่างที่บอกนะคะว่าการกล้าที่จะเสียสละแล้วก็เปิดเผยตัวตนยอมรับตัวเองในด้านแย่ๆของพี่ดาวนะคะให้เราได้รู้จักกันนะคะขอให้พี่ดาวมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะอิงก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เติบโตขึ้นนะคะได้ยอมรับตัวเองมากขึ้นในอีกหนึ่งสเต็ปด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะไปติดตามอ่านหนังสือเล่มนี้กันได้นะคะกับปีแสงนะคะงานจากพี่ดาวนะคะดุจดาววัฒนปกรณ์นะคะโฮสต์คนเก่งของเรานะคะจากพอดแคสต์ Are You Okay ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนสามารถติดตาม Better Story Podcast ได้นะคะทุกช่องทางพอดแคสต์ของคุณเลยนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับอิงได้นะคะทางโซเชียลมีเดียค่ะ Facebook Twitter แล้วก็ YouTube ของ Better Story Podcast ด้วยนะคะอยากจะให้อิงรีวิวหนังสืออะไรนะคะหรือว่าอยากจะให้อิงพูดคุยเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้อิงไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ